ค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะคะยูกับลุงก็เข้าป่ามาเก็บเพชรอีกแล้ววันนี้วันหยุดเนาะนี่ก็หาปลาเห็ดกันนะคะก็เลยแวะถ่ายวีดีโอให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเพื่อบรรยากาศป่าในวันนี้เนาะลุงเลยก็ดีดาอยากเข้าป่าเห็ดนี่มีเห็ดป่านี้นี่ไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเป็นป่าที่มีพื้นอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้เนาะไม่รู้จักชื่อแบบเยอะมากอ่ะยูดีไม่รู้กินได้หรือเปล่าแต่ยูก็จะไม่เก็บกลับบ้านนะคะเนี่ยเต็มเลยนี่ดอกมันสวยแบบนี้น่าจะกินไม่ได้หรือเปล่านี่ดอกใหญ่ค่ะตอนนี้ยูกับลุงก็มาถึงป่าที่ตั้งใจจะมานะคะป่านี้ใหญ่มากเดินง่ายเจอไหมพี่ตัวเด้อลุงเจอแล้วนะคะเนี่ยเดินมาแค่นิดเดียวเองบรรยากาศในป่าใกล้ๆน้ำเนาะจะสมบูรณ์เงียบมากถ้ามาคนเดียวก็น่ากลัวเจอแล้วเห็ดที่ได้ไปวันนี้นะคะยูก็จะเอาไปขายนะคะวันนี้ต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าเข้าป่าแต่เช้าเนี่ยอากาศมันค่อนข้างเย็นใต้พื้นหญ้าเนี่ยมันเย็นนะคะมันหนาวเมื่อกี้นี้ลุงเดินไปนะคะบอกว่าฉันไม่เคยเจอเห็ดสักดอกเลยเนี่ยลุงแกมองไม่เห็นถ้าแกเจอเนี่ยแกจะต้องเจอแบบเยอะมากๆอันนี้เสียงเขายิงปืนนะเดี๋ยวยูก็จะรีบเก็บนะคะแล้วก็ย้ายป่าเนาะป่านี้งามนะคะดอกอวบๆเพราะว่าไอ้ใบไม้ข้างบนมันแน่นเนาะเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะไม่โดนเห็ดนะคะดอกมันก็จะสวยอ่อนขายาวมากนี่เรียก
เรียกลุงยังไงก็ไม่ได้ยินไม่รู้ลุงหายไปไหนเพราะว่าป่ามันกว้างมากเลยเนี่ยรอบตัวไปหมดเลยสงสัยเดินไปฝั่งนู้นแล้วมั้งป่านี้ดอกสวยเพราะว่ามันยังไม่ค่อยแก่เนาะไปอีกข้างหน้านี่นี่ดอกก็เริ่มเลยดอกนี้นี่สวยงามนี่ดอกใหญ่อันนี้ป่านี้สงสัยไม่มีใครเข้ามาเลยจริงๆเพราะว่าเห็ดยังไม่มีใครเก็บเลยดอกนี้อวบมากเลยสวยนี่ค่ะนี่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะคะอยู่กันเป็นกอกอแบบนี้อันนี้เสียงเขายิงกวางนะคะดูไกลเหมือนกันแต่ว่ามันดังเนาะเวลาเข้าป่าแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าป่าไหนที่เขายิงเขาไม่ยิงป่าในฝั่งนี้เขาจะไม่ยิงนะคะเขาจะยิงอยู่ฝั่งโน้นทุกปีเราก็ต้องระวังด้วยเวลาเข้าป่านั่นบาน
ูดอกงามในป่านี่มันซ่อนอยู่ดอกเดียวนี่กรอบมากนี่ค่ะเต็มเลยตอนแรกว่าจะกลับบ้านนะคะพอบอกว่านึกในใจว่าจะกลับนั่นแหละเนี่ยเดินมาเจอแบบนี้เลยเดินมาเจอแบบนี้เกือบเหยียบนะคะเพราะว่าใบไม้กับเห็ดตัวนี้นี่สีเหมือนกันเลยวันนี้ค่ะลุงก็เอาขาตั้งกล้องนะคะมาเต็มที่เลยเตรียมถ่ายรูปเห็ดนะคะทำคลิปเห็ดให้ทุกคนดูโอ้เหนื่อยมากเพราะว่าต้องเดินเนาะเดินขึ้นเดินลงเนินเนี่ยพอเดินมุ้งอ่ะสวามโอ้ยบีเลนอ๋อลุงแกเอาเห็ดมาในรถนะคะอะไรบอกอ๋อเอ็มฟูลคอยอ๋อเต็มไปแล้วเต็มไปแล้วที่รถโอเคเดี๋ยวยุกกะลุงก็จะย้ายป่านะคะ
งนี้นะคะเราต้องเอาเห็ดที่เก็บได้นะคะมาชั่งนะคะพอชั่งเสร็จก็จะได้เอาพูดขายเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีเห็ดกี่กิโลนะคะทูมาทูสองกิโลสองกิโลไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวนี่เก็บแป๊บเดียวนะคะนี้มันกำลังสวยเลยนะคะกำลังสวยเลยโชว์เข้ามาสีนะSix, almost six.